43นาทีธรรมะวันเสาร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์2567มันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3นะวันนี้เนาะพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมภะกังจะอยู่ใครควรก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าสุขกายทุกใจกันทุกส่วนหน้านะวันนี้วันขึ้นเดือน3แล้วนะบังเอิญตรงกับวันเสาร์ด้วยก็วันนี้ธรรมะสะกิดใจให้โอวาทคติธรรมพูดอะไรแง่คิดเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันพี่นี่ด้วยรักพี่ทักด้วยใจก็ดีแล้วก็ดีวันนี้ออกรายการทางวิทยุแต่คนละเวลากันนะคนละคลื่นตามความเข้าใจเนี่ยเราควรจะบอกแต่คลื่นความคิดของเราทีนี้เรามาคิดถึงคลื่นความคิดของเราเลยเนาะคิดไปเรื่อยตราบใดยังมีชีวิตอยู่มีสิทธิ์ที่จะคิดได้แต่มันจะเป็นอย่างที่มันจะเป็นจะได้อย่างที่เราคิดไหมไม่ใช่ท่านถึงให้ทำความเข้าใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มีความพลาดพลาดจากกันก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ทุกข์หลายทุกข์เหลือเกินแล้วทีนี้เราจะบรรเทาทุกข์ได้ยังไงเราบรรเทาทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเนี่ยมีปัญญาเหนือความประมาทมีความสว่างกำจัดความมืดจะมืดนอกมืดในก็ช่างมืดด้วยตาเนื้อก็ช่างตาเนื้อตาใจมืดอย่างได้อย่างได้อย่างเสียอย่างมันก็ยังดูดีอยู่นะต้องเข้าใจหากลบกบกบหนี้หากลบกบหนี้ก็ยังมีผลกำไรอยู่บ้างถ้าเราคิดเป็นถ้าคิดไม่เป็นขาดทุนขาดทุนทั้งปีเลยอะไรก็ทุกไปหมดเก็บมาทุกทั้งหมดโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยเราเก็บมาพินิจพิจารณาได้นะแต่อย่าไปทุกข์กับมันทุกเรื่องทุกเรื่องไปทุกข์กับทุกเรื่องนะยุ่งนะยุ่งเลยขอให้ทำความเข้าใจขอธรรมะไปใช้ในชีวิตในการดำรงชีวิตเดินหมากชีวิตจะฟังธรรมะที่ไหนก็ช่างใครฟังธรรมะวันจันทร์วันอังคารมันทุกวันเสาร์อะไรก็ช่างฟังแล้วได้แง่คิดนำไปปรับใช้เอาไปปรับใช้นะเอาไปปรับอีกทีนึงที่ท่านบำเพ็ญเพียรมันมีหลายขั้นตอนของมันนะเขาบอกว่าอย่างอุกิจอย่างธรรมดาธรรมดาก็รู้ได้เหมือนกันรู้ธรรมะได้เหมือนกันอย่างนี้ถ้าว่าเรามานั่งทุกถ้วยเมื่อกินข้าวนะเรากินอร่อยทุกมือไหมก็ไม่ใช่ถ้ามันมีรองก็ว่ารองท้องหรืออาหารล่างล่างอยู่บ้างนะก็เติมไม่ได้เต็มที่หรอกเติมไม่ได้เต็มที่อย่างนี้ก็เช่นกันทีนี้เกือบทุกอย่างหาความพอดีให้แก่ตัวเองหาความพอดีให้แก่ตัวเองแล้วยังไม่พอนะพอดีคนอื่นด้วยถ้าพอดีตัวเองแต่คนอื่นมันไม่พอดีก็ยุ่งเหมือนกันนะทานข้าวอยู่นะทานข้าว
ทำนู่นทำนี่ก็ยังอิ่มไม่พร้อมกันเลยยังเสร็จไม่พร้อมกันเลยยังทำการทำงานบางคนก็เลิกเที่ยงมืดค่ำเลยแต่บางคนก็เลิกปกติงานยังค้างอยู่ก็เลยทำต่ออะไรสักนะงานมันค้างอยู่ก็เลยทำต่องานยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จอันนี้ก็เช่นกันเราต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันได้บทสรุปอ่ะให้มันได้บทสรุปให้มันจบด้วยดีให้มันจบด้วยดีก็เหมือนกับว่าเราทำอะไรก็ช่างมันต้องมีขอบใช่ไหมต้องมีขอบทำโน่นทำนี่ต้องมีกรอบเหมือนกับรูปนะก็ยังมีกรอบเลยใช่ไหมมีกรอบก็ดูดีใช่ไหมทำโน่นทำนี่ก็เช่นกันพวกเสือพวกศาสตร์พวกอะไรทั้งหมดก็ต้องมีสรุปมีสรุปมีม้วนปากมีม้วนคือต้องเอาให้แน่นหนาเอาไว้หัวจิตหัวใจเช่นกันปากเราก็เหมือนกันที่สำนวนที่ว่ารูดซิบปากซะบ้างรูดซิบซะบ้างมันก็ใช่นะหลวงพ่อว่าบางทีทำไปบางทีพูดไปยิ่งพูดก็ยิ่งเขาเบื่อเขาเบื่อเราต้องถอยกลับมาดูตัวเองนะถอยกลับมาดูตัวเองอย่าไปลืมนะกับทุกเรื่องจำไว้ซะบ้างถ้าไม่จำไว้เนี่ยเราไปทำเอาถูกใจตัวเองเขาว่าเอาถูกใจตัวเองเขาว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาชอบไหมนะคนอื่นเขาชอบไหมไม่หลายๆคนก็ไม่ชอบหนักๆก็ว่าชอบไม่เหมือนกันด้วยซ้ำไปมีหลายสิ่งหลายอย่างนำเสนอทีนี้มีหลายอย่างที่นำเสนอตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะทุกวันมันถึงวุ่นวี่วุ่นวายหลวงพ่อใช้คำว่าตัวเลือกมันเยอะมีเกือบทุกรูปแบบสินค้าตามตลาดก็ดีแล้วก็ดีตัวเลือกมันก็เยอะอีกแหละตัวเลือกมันถึงมีข้อแม้หลายสิ่งหลายอย่างมันถึงมีเงื่อนไขไงถ้าซื้อแล้วไม่รับคืนถ้าซื้อแล้วไม่รับคืนถ้าไปไม่ถูกใจแล้วมาคืนวุ่นไปทั้งหมดวุ่นไปทั้งบางเลยคงไม่ได้อยู่เป็นสุขอะใช่ไหมนี่แหละเรามาทบทวนจริงๆเนาะมันทำไมต้องมีเงื่อนไขทำไมต้องมีสัญญาเนี่ยสัญญาที่เขียนขึ้นเมื่อเงื่อนไขมีกฎมีระเบียบมันก็จากนี่แหละจากการกระทำนี่แหละตัวบทกฎหมายของมันทำไมต้องบัญญัติเพิ่มเติมอ่ะทำไมต้องมาเพิ่มทีหลังอย่างนี้ก็จากนี่แหละจากความคิดนี่แหละจากกิเลสที่มันไม่เอาไหนนี่แหละฟังทางวิทยุว่าเหมือนกันก็ตัวเลือกก็เยอะทุกวันนี้ถ้าลามไปถึงนู่นเลยนะสามีภรรยาก็ตัวเลือกก็เยอะยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยทำให้สังคมปั่นป่วนเขาถึงเลยบอกว่าผิดศีลผิดศีลหลายข้อด้วยกันบางทีหลวงพ่อว่าไม่มันแทบจะไม่เหลือนะแทบจะไม่เหลือแต่ศีลเป็นอมตะไหมศีลเป็นเลิศไหมศีลก็เป็นเลิศแต่คนไม่ได้ไปในหัวจิตหัวใจไงไม่ได้ไปเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองไงก็เลยยุ่งไงดิยุ่งตัวเลือกมันเยอะแล้วก็จริงล่อเหลี่ยมล่อแหลมก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมบางทีก็ได้มันบรรยากาศนะบรรยากาศมันพาไปบางคนเขาพูดดีก็ไม่เอาแล้วเขาพูดดีก็ไม่เอาเวลาเขาพูดไม่ดีเอาแล้วไปที่นี้
ไปตามอารมณ์ตัวเองเลยทีนี้เลยหาเขาเรียกว่าหาเป้าหมายไม่ครับคำหาเป้าหมายเนี่ยหาไม่เจอหาไม่เจอเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความมืดบอดอวิชชามันห่อมันหุ้มทั้งนั้นในโลกอันนี้บอกโลภไม่ดีนะโกรธไม่ดีนะหลงไม่ดีนะบอกยังไงบอกยังไงเนี่ยถ้าคนไม่ไต่ตองไม่พิจารณาไม่ใคร่ควรฟังแล้วก็แล้วไปก็ความโลภนี่เนี่ยทำให้เดือดร้อนอยู่ทั่วโลกทั่วแผ่นดินก็ความโกรธนี่เนี่ยทำให้มันเดือดร้อนอยู่ทั่วโลกทั่วแผ่นดินก็เพราะความหลงนี่แหละทีนี้ฟังแล้วก็หลงไม่ฟังก็หลงศึกษาอยู่ก็หลงไม่ศึกษาก็เอาแล้วทีนี้หนักหนาสาหัสแต่บางคนก็ได้แง่คิดจากงานจากการบางคนก็ได้แง่คิดจากนู่นจากนี้ที่ทำนวนเขาบอกว่าไม่ทุกข์ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาทุกวันน้องพ่อไม่มั่นใจว่าแม้แต่เห็นโลงศพจะหลั่งน้ำตาเปล่าก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากถ้าเราไม่เก็บมาพินิจพิเคราะห์เนาะไต่ตองใกล้ควรอย่างที่หลวงพ่อว่าใกล้ควรทบทวนเอามาใช้ทีนี้เราก็เข้าใจแยกแยะเวลาเราคัดนนท์คัดนี่คัดเข้าเปลือกคัดเข้าสารคัดนนท์คัดนี่มันก็ยังเห็นยังมียังเป็นอยู่ใช่ไหมเห็นเราเห็นอยู่แล้วทีนี้เราไม่คัดกรองเมื่อเวลาเลือกก็เรียกว่าเลือกเสพสิ่งที่ดีหรือคบค้าเป็นต้นอาเสวนาไม่คบคนพาลเพราะว่าไปที่ไหนก็บอกก็สอนเนาะถ้าจะลืมพุทธมนต์ก็อาเสวนาอย่าไปเสวนากับเพื่อนชั่วนะอย่าไปเสวนากับคนไม่ดีนะอย่าไปคบเพื่อนชั่วนะอย่าไปคบคนพาลนะก็บอกอย่างบอกแต่ไหนแต่ไรแต่เราก็ไปนั่นเพื่อนมีเงินก็ถือว่าเพื่อนดีจริงๆคนกามความดีมันไม่ดีเพราะเงินนะมันไม่ดีเพราะเงินมีเงินแล้วมียศมีตำแหน่งทุกวันนี้เยอะเลยลูกหลานอ้างเป็นลูกตำรวจรู้จักคนนั้นรู้จักอ้างเยอะอ้างมาตั้งนานแล้วเราก็ยังไม่ถือมาเป็นบทเรียนนะบทเรียนราคาแพงไหมนะกลัวมากเลยกลัวมันไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขา เส้นใหญ่สายใหญ่นามสกุลมีชื่อเสียงอะไรลักษณะแสดงมาในโลกอันนี้ความเป็นมาตรฐานอย่าไปบอกว่าสองมาตรฐานหรือบางทีอาจจะเป็นห้ามาตรฐานก็ได้อย่างนี้แต่ตั้งหัวจิตหัวใจของเราเป็นธรรมเนี่ยต่างคนต่างมีธรรมในหัวจิตหัวใจต่างคนต่างมีคุณงามความดีในหัวจิตหัวใจนี่มันก็ได้นะมันก็ไปกันได้ไปคบคนชั่วไปมั่วอบายไปคบคนไม่ดีไปคบกับคนไม่ดีเพื่อนไม่ดีจะไปรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอะไรก็ยังสังคมในโลกอันนี้คบคนดีดีกว่าคบคนดีดีกว่าคบคนที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคำว่าซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ตั้งกับตัวเองนะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองมันถึงจะมีความซื่อสัตย์กับคนอื่นถ้าความซื่อสัตย์ในตัวเองก็ยังไม่มีเลยหัวจิตหัวใจก็คดโกงๆนะคดงอๆก็เอาแล้วทีนี้
ถ้าหลอกตัวเองได้แล้วคนอื่นมันจะเหลือหรือเนี่ยถ้าพูดไม่จริงกับคนตัวเองก็พอเข้าใจอยู่แต่จะเป็นความมีความจริงใจกับคนอื่นมันจะใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้ได้หลายเรื่องเนาะหลวงพ่อว่าได้หลายเรื่องแต่รวมแล้วก็ด้วยเหตุผลนี่แหละสร้างเหตุไปดีไหมท่านนั่นเองสร้างเหตุไปดีไหมวันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อองค์กล่าวถึงนู้นญาติโยมทางบ้านน้องตื่นต้องบุญขวาวทางบ้านนานกเขียนก็ดีโยมแม่กลทางนู้นทางบ้านตาสงขรก็ดีคุณยายคุณยายคุ้มวัดนาคก็เช่นกันจริงๆคุณยายเคยเอาลูกมาบวชที่นะบวชกับหลวงพ่อก็ติดตามหลวงพ่ออยู่เสมอหลายคนหลายคุ้มใจเช่นกันชาวบ้านบางยาวก็เช่นกันบางคนก็เปิดฟังหลวงพ่ออยู่ทางวิทยุฟังแล้วก็อะไรเงี้ยคิดนั่นเองได้ประโยชน์จากการฟังเท่านั้นเองไม่ใช่ฟังแล้วมันเกาะเข้ารูหูเฉยแต่มันไม่เข้าใจอันนี้แย่เลยนะคนดีในโลกอันนี้มีอยู่แต่เราไปถ้าไปเสพในสื่อนะแต่นำเสนอแต่สิ่งที่ไม่ดีเป็นส่วนมากนะแต่จริงรายการที่ดีๆมันก็มีอยู่แต่เราไม่เลือกเสพนะง่ายๆคือถ้าพูดถึงตามหลักนะถ้าเป็นสินค้าเนี่ยลูกค้าชอบใช่ไหมมันขายได้ก็ย่อมจะเอานั้นมาขายก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันขายไม่ได้เอามาทำไมขายไม่ออกขายไม่ออกบางสิ่งบางอย่างก็หมดอายุไปเฉยๆเขากำลังเหอคนแล้วก็แปลกมันเหอของที่ไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรนะเนาะมันบั่นทอนทางด้านจิตใจด้วยเลยด้วยมันบั่นทอนทางด้านจิตใจบั่นทอนกันกระทำบั่นทอนเกือบทุกเรื่องเราก็ยังมั่วอยู่นั่นแหละมั่วสิ่งที่ดีมากกว่านั้นมันมีอยู่สิ่งที่ดีๆมีอยู่ก็ขอให้เลือกขอให้คัดให้กองเท่านั้นแหละคัดกองอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนมีคุณค่าอันไหนไม่มีคุณค่าอันไหนทำแล้วมันเป็นประโยชน์อันไหนทำแล้วมันเป็นโทษถ้าแยกแยะไม่ออกแค่นี้ก็โอ้ยมันจะดำรงชีวิตได้แบบมีความสุขได้ไหมล่ะไม่ได้เขาบอกว่าเพื่อนพาไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วตอนแรกก่อนที่จะคบทำไมเราไม่ไต่ตองก่อนเราไม่ไต่ตองก่อนทำไมเราไม่ใคร่ควรไต่ตองให้ชัดเจน อย่างนี้ขอให้ทบทวนให้ดีๆเนาะน้องพ่อว่าทุกอย่างทบทวนให้ดีวันนี้ก็เช่นกันพรุ่งนี้ก็เช่นกันถ้ารวมหลายวันก็เป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมเราไปทำดีวันเดียวเราคิดดีได้แค่อึดใจเดียวนะแต่ความชั่วมันรุมเร้าเราเหลือเกินสิ่งที่เราทำให้ล่อแหลมสิ่งแวดล้อมทำให้ล่อแหลมเขาบอกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาแสดงให้เราดูอยู่ไงเขาแสดงให้เราดูอยู่แต่เราดูไม่ฉลาดเท่านั้นเองไม่คัดไม่กรองไม่ไต่ไม่ตองแล้วจะไปโทษใครไม่ใช่คนมีเงินเลยดีซะทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่นะคนไม่มีเงินไม่ดีเลยก็ไม่ใช่มันอยู่ที่การกระทำคนดีถ้ามีเงินก็โอ้ต้องยกนิ้วให้ใช่ไหมคนดีมีเงินรวยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็รวยน้ำใจด้วยเป็นคนมีน้ำใจด้วยอย่างนี้
สร็จแล้วทีนี้มันก็มีสองขั้วเนี่ยนะมีสองขั้วมีชั่วกับดีมีกรรมดีกรรมชั่วหลวงพ่อท่านบอกคนทุกคนเนี่ยนะแต่มันไปเสียทีนี้มันไปเสียตรงไหนหลวงพ่อว่าหัวจิตหัวใจมันตกต่ำนะเนี่ยบางทีมันก็เขาเรียกว่าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะนะถ้าพูดถึงต่ำละอย่างนี้เมื่อกับการงานนี่เป็นต้นการงานภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เป็นต้นไม่เหมือนกันที่คล้ายคลึงกันเหมือนกันก็ต้องมีมันก็ต้องมีอยู่บ้างอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดว่าวันนี้ทีนี้อากาศทั่วๆไปโอ้มันเย็นแต่หัวจิตหัวใจเรามันเล่าร้อนนี่มันจะใช้ได้ไหมล่ะหัวจิตหัวใจยังร้อนเหมือนเดิมยังร้อนอากาศก็เย็นอากาศร้อนยิ่งร้อนหนักเลยทีนี้ร้อนหนักเลยเสร็จแล้วทีนี้มันมีของมันอยู่นะต้องเข้าใจมันมีอยู่จริงๆเนี่ยรู้แล้วมันจะเกิดรู้แล้วมันจะมีเราเลือกครบได้ไหมล่ะอย่างที่หลวงพ่อบอกไปที่ไหนก็สอนกันไปที่ไหนก็ถ้าไปเจริญพุทธมนต์เนาะไปทำนู่นทำนี่ขอให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์นะขอให้ครบกับคนดีนะที่บทสวดอเสวนาเป็นต้นขอให้ครบกับคนดีนะอย่าไปครบกับคนพาลนะครบคนพาลพาลไปหาผิดนะครบคนพาลพาลไปหาผิดผิดแน่ๆเลยเมื่อไหร่เราจะถอยกลับมาที่ว่าหลวงพ่อตัวเลือกมันเยอะตัวเลือกมันเยอะทุกวันเอาง่ายๆนะถ้าเขาจะมาหลอกเราเขาจะด่าป้าป่าหมาเปล่าไม่ใช่คนที่มาทีหลังก็เหมือนกันคนอยู่ก่อนก็บางทีมันเป็นอมตะนะอย่างที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินเนาะเมียหลวงเมียน้อยมีกิ๊กมีกิ๊กมีนู่นมีนี่น้องพ่อจะเห็นว่าโอ้บางเรื่องเนาะบางเรื่องคนที่ถ้าพูดถึงตามหลักคนเปรตนี่ถูกใจเขาบอกว่าคนดีโดนเทคนดีโดนเททิ้งไงแต่คนเปรตนี่คนเปรตเป็นอาเสียเป็นนู่นเป็นนี่ทำตัวเป็นอาเสียบ้างเนี่ยบางคนบางทีก็เสื้อขาดกางเกงขาดเสียขาดนั่นเองอย่างนี้คนก็หลงอยู่ตรงนั้นเลยคนก็หลงคนมาทีหลังเนี่ยก็โอ้ยออดอ้อนเอาอกเอาใจใช่ไหมเอาใจเนาะออดอ้อนเอาอกเอาใจกับทุกเรื่องเลยแต่ผลตอบรับมาเขาถึงมีเรื่องเล่าอย่างยกตัวอย่างว่าคนสามคนสี่คนอยู่ด้วยกันคนรักมากก็มีคนรักน้อยก็มีคนไม่รักเลยก็มีเป็นต้นคนไม่รักแต่เขาก็แช่งไปทำนั่นเลยน้องพ่อถึงว่าแช่งทำดีแล้วเก่งนะไปหลอกลวงไม่รู้ศึกษามาจากศาสตร์ไหนแต่หลวงพ่อว่าถ้าพูดถึงตามหลักมันก็ไม่ต้องศึกษานะบางเรื่องเนาะไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปรับปริญญามาคนจะไปต้มไปตุ๋นไปหลอกไปลวนไปลวงไปคดไปโกงเนี่ยนะก็ไม่มีในโลกนี้ก็ไม่มีโรงเรียนโรงเรียนสอนคนขี้โกงสอนคนฉลาดให้เป็นคนโง่ก็มันก็ไม่มีเอาง่ายๆคือว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีสอนไหมล่ะสอนคนขี้โกงคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีเลยไม่มีมันมีเฉพาะตรงที่ว่าโรงเรียนนี้มีชื่อเสียงอยู่จังหวัดโน้นอยู่จังหวัดนี้ในกรุงเทพก็ดีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็จริงๆมันเรียนสูตรเดียวกันตำราเดียวกันใช่ไหมแต่คนทำไมเหรอถ้าพูดถึงคนทำไมมันไม่ได้ตัวอย่างก็คนที่ไปหลอก
คนอื่นก็ไปศึกษาที่โรงเรียนนั่นแหละโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเลยแต่ทำไมศาสตร์ที่เราศึกษาทำไมไม่มาใช้ไปขี้โกงเฉยเลยทีนี้ไปเสพไปค้าสิ่งเสพติดมั่วยุ่งไปหมดเลยยุ่งไปหมดเลยอ้างทีนี้อ้างคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงทุกวันอ้างเจ้าหน้าที่อ้างเจ้าหน้าที่อ้างจริงๆนะต้องเข้าใจนะบอกข้าเป็นลูกตำรวจข้ารู้จักผู้กำกับข้ารู้จักกับคนนั้นข้ารู้จักกับคนนี้ทำไมไม่ใช้คำว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนดีบ้างเราต้องไปอ้างอิงคนอื่นด้วยถ้าจะทำดีเนี่ยกลลวงมีทุกรูปแบบไม่มีศาสตร์ไหนได้มีที่ไหนแต่ตำรับตำราเรียนอยู่ที่โรงเรียนไม่มีใครไปเปิดตำราเปิดห้องเรียนสร้างโรงเรียนมาเพื่อจะไปโอ้โรงเรียนนี้โรงเรียนชื่อขี้โกงขี้โกงสอนให้คนเป็นคนขี้โกงไม่มีอย่างเงี้ยแม้แต่ศีลแต่ธรรมก็เช่นกันไปที่ไหนก็รับแต่ศีลนะถ้าเรามีศีลทุกอย่างเลยนะมันก็ครอบคลุมไปหมดใช่ไหมแต่มันไม่มีศีลที่นี่บางทีท่องได้เฉยๆว่าตามหลังพระเฉยๆเองนะมันเลยไม่ได้ประโยชน์จากการที่เราดำรงชีวิตไงมันมีทั้งสองขั้วนั่นแหละที่ดีมันมีอยู่แต่เขานำเสนออย่างที่หลวงพ่อบอกเขานำสินค้ามาขายอันนี้ตอนใครต้องการกับอะไรนี่ทุกช่วงนี้เขาต้องการอะไรมันก็มาเป็นชุดๆมาเป็นชุดๆมาเป็นช่วงๆบางทีจมดินไปเลยเมื่อก่อนเคยได้ยินไหมนะเรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกวันนี้ก็ซาลงไปบ้างนะเมื่อก่อนเขาบอกโอ้ดีอยากไปหมดเลยลัทธินู้นลัทธินี้นอกศาสนอกศาสนานอกศาสตร์นอกศาสตร์คำสอนนั่นนะต้องเยอะแยะไปหมดช่วงหนึ่งก็มาถูกก็เรียกว่ามาแล้วมาจ่อก้นเราแล้วมันมาจ่อก้นเราแล้วจาตุคามเมื่อก่อนดังเรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกวันก็เช่นกันช่างสรรสร้างขึ้นมาเรื่อยเกินทุกวันนี้ลองดูเรื่องไงเราไปเปิดจอทีวีเนี่ยเขาล็อกไว้ก่อนเขามีวิธีการนะเขาล็อกไว้ก่อนเลยเปิดต้องเจอช่องนั้นน่ะเขาซื้อไว้นะเขาตกลงกันไว้เปิดยังไงก็ต้องเจอก่อนเห็นไหมนะมันเจอก่อนมันได้เปรียบไหมจริงๆเจอก่อนมันก็ได้เปรียบนะได้ก่อนก็ได้ก็มันก็ได้เปรียบคนอื่นอยู่แต่ไม่ถึงว่าที่เราเห็นนะมันเป็นการค้าขายใช่ไหมมันค้าขายการโฆษณาอะไรใช่ไหมท่านนึกว่าโอ้ยทำอะไรก็ช่างเนาะเป็นคนมีความจริงใจกับธรรมะมีความจริงใจกับศีลกับธรรมบางทีไม่ใช่มันบิดเบือนทีเนี้ยมันบิดเบือนสอนให้คนงมงายไงสอนให้คนงมงายจริงๆก็ไม่สอนหรอกเขาก็ประกอบสัมมาอาชีพของเขานั่นแหละเอาจริงๆนะหมอดูโหนอย่างเงี้ยเขามีปากมีท้องอาชีพของเขาเนาะใช่ไหมเขาบอกว่าหมอดูวันก่อนน้องพ่อดูหมอดูหาเงินง่ายมันจะใช่ทุกคนไหมล่ะอาชีพหมอดูหาเงินง่ายอาชีพสักโน่นสักนี่ที่เขาเห่อเขาชอบเขาเลยก็หาเงินง่ายจริงๆมันคุ้มครองจริงหรือเปล่าล่ะคุ้มครองนะจริงหรือเปล่า
บางทีก็ดังเหมือนกันนะดังไปตามกระแสไงกระแสเปิดมาย่อมจะได้เปรียบเปิดมาก็เจอเลยแต่ถ้าเจอด้วยสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นที่มันทำให้เรามีสติมีปัญญาไม่ได้บิดเบือนคำสอนเนี่ยจริงๆกับทุกเรื่องมันคุ้มครองเราได้เปล่ามันก็ไม่ได้คุณงามความดีที่มันคุ้มครองเราได้ชีวิตของตัวเองแท้ๆก็จะเป็นคนอื่นทำนายทายทักอย่างนี้เองเป็นต้นทำให้คนอื่นทำนายทายทักจริงๆถ้าดูละเอียดมันก็มีลางบอกเหตุนะในหลายเรื่องลางสังหรณ์ไงลางสังหรณ์แต่ไม่ต้องไปดูลางเลยก็มันก็ได้เราทำยังไงก็ช่างมันเป็นผลของกรรมเราทำยังไงก็ได้ย่อมได้ผลอย่างนั้นฮะเรากรรมทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเราทำกรรมดีย่อมได้รับกรรมดีย่อมเป็นบุญเป็นกุศลมันก็บอกอยู่แล้วแต่เราไม่แปลกใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันการค้าขายทุกวันนี่ที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังทักเรื่องที่หลวงพ่อก็พูดบ่อยเหมือนกันส้มตำเป็นต้นผสมไปกี่อย่างผสมไปกี่อย่างที่เราค้าเราขายนี่ทำไมส้มตำทำไมต้องมีถั่วเข้าไปด้วยขนมก็กินกันเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มากทุกวันนี้โอ้โหกี่อย่างถ้าประเภทไอ้ก็ต้องมีผักมีนู่นมีนี่ใช่ไหมอย่างเงี้ยขนมบ้านเราก็เช่นกันนะขนมบ้านเรามีรู้กี่อย่างผสมเข้าไปอย่างง่ายๆอย่างขนมจีนเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วๆไปขนมจีนน้ำยาบางอะไรผักกี่ประเภทมันก็พ่วงไปด้วยกันนั่นเองอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าไปคอยขายแต่กะหล่ำปีมันอาจจะได้ขายน้อยก็คนรับไปก็ถั่วฝักยาวอะไรถั่วงอกถั่วอะไรก็ดีอย่างเงี้ยตำอย่างยกตัวอย่างตำอุปกรณ์เครื่องเทศนี่นะเยอะมากเลยอย่างเขาโฆษณาอย่างว่าน108ที่มีชื่อเสียงตรงนั้นตรงนี้เอามาแล้วทีนี้เอาไว้ในแคปซูลนะรวมไว้ในแคปซูลนะอันนี้นะแม้แต่กาแฟเนาะทั่วๆไปไม่ต้องเอ่ยถึงยี่ห้อของกาแฟก็มีอยู่ทั่วๆไปเมื่อก่อนหลวงพ่อเห็นขั่วเม็ดมะขามคล้ายๆขั่วเม็ดมะขามเป็นกาแฟเป็นถุงกาแฟงั้นทุกวันนี้บรรจุซองแล้วบรรจุเข้าไปดูดีเลยทีนี้ดูดีเลยเขาเรียกบรรจุภัณฑ์ทำนู่นทำนี่ทันสมัยขึ้นมาทั้งหมดเลยดูดีแต่ไม่คุณค่าไหมนะถ้าดูดีแล้วมันไม่มีคุณค่ามันไม่มีเป็นประโยชน์นั่นก็แย่เหมือนกันเนาะก็เหมือนกับรายการเช่นกันรายการทั่วๆไปถ้ามันนอกกรอบเกินไปก็เอาก็ต้องมีคนควบคุมดูแลการดำรงชีวิตก็เช่นกันการดำรงชีวิตเราต้องรู้แล้วนะทุกวันนี้มีบ่นส่งของไม่ได้มาตรฐานบางทีสั่งอย่างได้อีกอย่างอย่างนี้มันแข่งกันทุกรูปแบบนั่งอยู่หน้าร้านเฉยคอยขายอย่างเดียวไม่ผ่านคนชอบสบายคนชอบสบายมันก็ถูกต้องอยู่นะถูกต้องอยู่ชอบสบายแต่มันสบายเกินกว่าเหตุไหมล่ะเอาลองดูนะเราสบายอันนี้ก็สบายก็สบายสบายจนกลายเป็นคนขี้เกียจเป็นต้นสบายจนกลายเป็นคนขี้เกียจอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ยุ่งแย่เลยแย่เลย
ไม่เห็นลงตัวเลยไม่เห็นลงตัวสบายจนกระทั่งทุกวันนี้เนาะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเมื่อก่อนพวกน้ำถ้วยบรรจุขวดมาอย่างดีเลยใช่ไหมนะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะดื่มน้ำทีต้องมีขันเป็ดถังน้ำต้องมีนู่นมีนี่ต้องเยอะแยะไปหมดทุกวันมันสบายสบายจนกลายเป็นคนขี้เกียจสบายจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นแม้แต่ตั้งขยะก็เช่นกันมันเก็บไม่หวาดไม่ไหวเนาะมันเยอะเหลือเกินมันเยอะง่ายๆคนทิ้งมันเยอะผลิตภัณฑ์ออกมามันเยอะเยอะดูดีซะทั้งหมดก็มาโฆษณาเรื่องที่มันย่อยสลายหลายๆสิ่งหลายอย่างมันย่อยสลายมันใช่อยู่มันจะไปสู้นั้นไม่ได้บางอย่างนี่มันเป็นพันๆปียังไม่ย่อยสลายเลยเป็นร้อยปียังไม่ย่อยสลายเลยอย่างนี้แล้วปริมาณอะไรมันมากกว่ากันก็เหมือนกับว่าคนเราเกิดขึ้นมาไปเขียนว่าเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยสัญชาติอะไรก็ช่างเถอะเนาะนับถือพุทธแต่เราไม่ถึงพุทธจริงๆไม่ถึงพุทธเราไม่ได้คำสอนไปใช้จริงๆแล้วก็มั่วแต่ทำการทำงานหาเงินหาทองอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่หาธรรมะหาคุณงามความดีเข้าสู่หัวจิตหัวใจมันไม่มากก็เลยหาคนปฏิบัติยากทีนี้เรียนจบยังไม่ได้ทำงานอย่างนี้ตอนเรียนจบจบก็จบไม่ดีแล้วซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักที่เขาบอกเขาหลวงพ่อเห็นเขาเอามาเล่นๆกันนะเนาะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้อย่างยกตัวอย่างขอบใจไม่ได้ไปขอบใจเรื่องอะไรดีใจที่เมื่อก่อนเรียนมารุ่นเดียวกันเขาบอกว่าการบ้านไม่ได้ใช้สมองทำการบ้านเขาให้ได้ลอกก็ไปขอบใจกันตรงนั้นหลวงพ่อไม่ชอบที่อย่าฟังนะขอบใจนะเมื่อก่อนนะที่อยู่ด้วยกันลอกการบ้านมาทั้งปีจนทั้งจบหลวงพ่อเปลี่ยนอย่างอื่นเถอะหลวงพ่อว่าคุณค่าของคนนะมันถึงคุณภาพของการศึกษาน่ะดีไหมดีแน่ๆแต่คนฟังไม่เอาก็มีคนไปโรงเรียนไม่อยากจะไปโรงเรียนไม่อยากจะไปแล้วมันจะใส่ใจไหมล่ะตั้งใจฟังไหมตั้งใจศึกษามันก็ไม่ใช่และหลายคนผลผลิตออกมามันถึงไม่ค่อยมีคุณภาพไงหนักๆเข้าคนมีเงินก็บางทีจ้างคนอื่นให้ทำไปจ้างคนอื่นทำแทนตัวเองเพื่อจะได้กระดาษทั้งใบน้อยๆมานี่เพื่อจะรับรองเฉยๆนี่แล้วพอถึงว่ามันมีคุณค่าไหมนะมันไม่ค่อยมีคุณค่านะน่าจะคิดมุมกลับเลยจำไปว่าเกือบทุกเรื่องมันสบายได้ลอกการบ้านคนอื่นก็สบายได้กินดีก็บอกสบายทำโน่นทำนี่เวลาไปเจอทุกข์ที่ติดเจอทุกข์อย่างที่มันไม่ได้ดังใจเคยได้สบายเขาก็มาแสดงให้เราดูโกรธโมโหถ้าอย่างนั้นเนี่ยโกรธเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้วุ่นวี่วุ่นวายไปหมดเพราะมันสบายเกินกว่าเหตุไงสบายความอดทนสร้างตนสร้างเพื่อนสร้างฐานะมันไม่ค่อยมีทีนี้มันไม่ค่อยมีคอยบางคนบอกโอ้บุกร้านทองบุกเดียวเลยนะจะไปขายทองเอาไปให้เมียขายทองขายไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะค้างค่าไฟมันนานแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ย
ถ้าแต่คิดมันก็ผิดแล้วลงมือทำนี่หนักเลยทีนี้ลงมือทำมีอยู่จริงนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้หลวงพ่อว่าเขาบอกว่าคำว่าสิ้นคิดสิ้นคิดมันไปอยู่ใครก็เดือดร้อนทั้งนั้นแหละสิ้นคิดไงคิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านั้นได้ไหมล่ะไปอ้างตกงานที่ไปขโมยของก็ไม่ใช่นะอ้างตกงานที่ไปฆ่าคนอื่นเพื่อเอาทรัพย์ไปโกงคนอื่นเพื่อจะเอาทรัพย์การโคดการโกงมันถึงพัฒนาขึ้นมาแล้วคนลำบากมันก็มีอยู่จริงอย่างนี้คนลำบากก็ไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งใครไปจนได้มันก็พึ่งมาเรื่อยนะพึ่งมาเรื่อยมีตรงนี้แม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันหามาอย่างที่หลวงพ่อเห็นไปประกันเป็นหลักหลายล้านก็มีไปประกันตัวเองนะหลายหลักหลายแสนก็มีอะไรสักนะอย่างเงี้ยโอ้ชีวิตทำไมมันอับเฉาเงี้ยถ้าขับเคลื่อนด้วยคุณงามความดีตั้งแต่ต้นแล้วก็มาท่ามกลางแล้วก็มาที่สุดของมันมันจะจบอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเรามีความจริงใจคุณงามความดีถ้าเราจริงใจคุณงามความดีก็แน่นอนที่สุดนะไม่ต้องไปเสแสร้งไม่ต้องไปแสร้งแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งใครไม่ต้องเสแสร้งแสร้งดีทำดีจะไปแสร้งทำดีอย่าไปโกเกือนจะไปเอาคุณงามความดีเข้าตัวเองเลยถ้ามันไม่ใช่จะไปเอาคุณงามความดีเข้าตัวเองเลยดีแต่ภายนอกภายในหัวจิตหัวใจมันไม่ได้เห็นก็ต้องยิ้มใช่ไหมเห็นก็ต้องยิ้มถ้าหน้าบูดมันก็ด่านแรกก็ใช้ไม่ได้เลยยิ้มทีนี้เขายิ้มหวังผลอะไรก็ต้องดูอะไรเนี่ยยิ้มเพื่อหวังผลอะไรเนี่ยถ้ามันมีความจริงใจเท่านั้นแหละจบไม่ดีเลยคนนี้มีความจริงใจเลยใช่เลยคนนั้นก็มีความจริงใจไม่มีความจริงใจต่อกันเลยมันจะให้ผลทีหลังนะต้องเข้าใจนะต้องซื่อสัตย์ตั้งแต่ต้นแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อไปที่สุดของมันก็เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ในตัวนั่นแหละไม่ต้องไปหาอย่างอื่นนะถ้าเราดีใจง่ายๆเลยมันง่ายจนกลายเป็นคนขี้เกียจอย่างนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างนี้แย่เลยขอให้ทำความเข้าใจมันชัดเจนนะทำดีดีกว่าทำดีดีกว่าขอพรทำดีคิดดีทำดีพูดดีใช้ได้เลยวันนี้ต้องพอลาไปก่อนนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ